แปรงสีฟันซิทามาซุปเปอร์ตินหัวแปรงบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกอันนี้เพิ่มความชันใช่ครับและเพิ่มความของคุณเพิ่มตรงไหนเพิ่มไม่ได้อันนี้เพิ่มความชันและเพิ่มความเถอะเพิ่มตรงไหนเพิ่มความชูชันเริ่มใหม่เตารีดค่ะไม่ได้เขายังไม่ให้ตอบเขาให้เลือกข้อที่จะตอบถูกต้องนะคะพ่อค้าวันนี้นะคะเรียกว่าพ่อค้าก็ไม่ถูกเป็นจะเป็นเจ้าของครับเขาเขินนะเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้แหละพยักหน้าพยักหน้าเขินอย่างนี้นะถือว่าเหยื่ออันโอชาของฉันละอ้าวได้โดนแน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมเบสนะครับวรพลจิตภัทรสิทธิ์คุณเบสเป็นเจ้าของยิมเป็นเจ้าของยิมใช่ครับอ๋อชื่อของคุณเลยใช่ครับอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะพอดีชื่อของผมมันมีความหมายมันค่อนข้างที่จะมันโอเคนะครับใช่แล้วชื่อของพวกเรานี่ไม่โอเคเหรอคะความหมายทำไมพ่อแม่เราถึงตั้งชื่อไม่ดีเลยผมแบบยิมแบบกดจิยิมชื่อความหมายมันก็จะแอบแบลน่ารักไปครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงของใช่นี่ที่เรียนจบมาแล้วก็ทำนี่เลยมั้งใช่ครับก็ก่อนนี้ให้ดาวมันน่าจะเป็น PT มาก่อนอ๋อไม่ใช่ครับก็คือทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านแปลว่ามึงไม่ต้องถามเยอะหลังก็ทำกับที่บ้านมาก่อนครับเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับธุรกิจเป็นธุรกิจหรือเปล่าก็เป็นเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างพวกโรงงานสร้างโรงงานจะทำบ้านใหม่มันจะแตะจะแตะไหลผมจะทำคอนโดนางรีบบอกเลยทำโรงงานเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นโรงงานก็ได้เป็นสไตล์ลอฟต์ก็ได้เปลี่ยนไม่ทันเลยครับเร็วเปลี่ยนไม่ทันแล้วครับเหลืออาถ้าอยากจะทำคอนโดใหม่หรือว่าอยากจะได้เครื่องจักรแบบใครคือแบบอยากให้ทางบ้านคุณเบสมาทำให้อะไรเงี้ยเอาเครื่องจักรใส่พานปั้งไว้ก็ได้ที่มันกระแทกกระแทกแรงอะไรเงี้ยไม่ชอบคุณพูดคำว่ากระแทกแรงเลยถ้าจะทำคอนโดใหม่ก็อาจจะต้องแยกก่อนหรือเปล่าต้องสกัดต้องสกัดให้ตรงไหนสิคะมันจะเป็นยังไงคะถ้าสกัดของเรามันต้องทำแยกยังไงคะก็อย่างเงี้ยโอ้โหและข้อหนึ่งสิอะไรอ่ะจับแขนมันทำจริงเล่นฟิตเนสมันตั้งแต่กี่นานแล้ววะจริงๆผมเล่นมาประมาณ 4-5 ปีได้แล้วครับเพราะล่าสุดผมก็ลองทำกับตัวเองก็มีล่าสุดไปประกวดมาเป็นมิสแกรนอะไรคะพังงา มิสแกรนสีนครินครับจริงหรือเปล่าอันนี้แบบอันนี้มีคนเขาแบบเคยตั้งข้อสังเกตมาว่าคนที่เล่นฟิตเนสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยข้างบนมันจะใหญ่ข้างล่างมันจะมันข้างล่างหมายถึงเล่นโอ้คุณก็รู้ว่าเราไม่ได้หมายถึงขาแล้วหมายถึงอะไรคะถึงอะไรขาขาหมายถึงขนาดหรือเปล่าพอเทียบสัดส่วนกันแล้วก็ใหญ่แล้วก็มาเทียบอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบใช่แต่ได้รางวัลมันได้รางวัลเขาผมได้ล่าสุดได้ที่3ครับหรอค่ะ congratulations นะคะทำไมดีใจเหรอดีใจด้วยก็ตอบแสดงความยินดีอะทำไมอะก็พูดเฉยๆเดี๋ยวแม่ก็จับมืออะไรอย่างเงี้ยสิจับมือก็ไม่ได้แสดงความยินดีแล้วจับมือนี่มันแสดงอะไรทักทายอ๋อนี่สงสัยอีกอย่างเหรอการแข่งบ้านเขาเอาอะไรทาตัวเป็นจะเป็นสีดีมแทนแล้วก็โปรแทนนะครับแต่ก่อนที่จะทาต้องโกนขนทั้งตัวเลยนะครับเหรอฮะใช่เพราะว่าเพราะให้สีมันติดสีมันติดเหรอใช่เขาวัดแพ้ชนะกันไงเขาก็จะดูความละเอียดของกล้ามเนื้อครับความสมบูรณ์แล้วแต่รายละเอียดของท่าที่เขาจะให้โพสถ้าอย่างโมเดลก็จะต้องบิดเอวเยอะๆหน่อยเขาจะดูเอวครับดูว่าบางไหมเชฟไหมอะไรเงี้ยบิดยังไงอันนี้คือท่าโพสรุ่นโมเดลเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมเดลแบบอื่นเป็นพวกนางงามในแบบคือตอนนี้แบบมีความตั้งใจอยากจะกลับมาเล่นฟิตเนสตั้งแต่สักประมาณเมื่อปีครึ่งแล้วว่าเสียเงินให้กับฟิตเนสทุกที่ที่แบบหรือว่าจะสมัครได้อะสร้างแรงบันดาลใจให้เราหน่อยสิคุณเบสครับพูดก็ได้ว่า
ถ้าพี่มาผมจะเอาพี่เป็นเมียอย่างเงี้ยพี่รู้ว่าไม่จริงหรอกแต่พี่อยากได้แรงบันดาลใจอ่ะให้พี่เขาดูตัวอย่างสิว่าถ้าเล่นแล้วจะเป็นยังไงก็ยังไงก็ถอดเสื้อไงบูยก็เนี่ยคุณพี่มีนี้ด้วยอ่ะอะไรคะเขาเรียกอะไรนะรีเซฟบ้านคุณเบสอยู่ไหนบ้านผมอยู่ก็อยู่ตรงเกือบถึงสุวรรณภูมิครับภรรยามีไหมคะก็มีคุยมีคุยแสดงว่าก็ยังไม่ได้ว่ารักปักใจโอ้ใครช่วยฉันทีขนาดนั้นเขาไม่ดียังไงเราเติมเต็มไม่ได้หน่อยนะนี่ทำไมมันเป็นคำถามปลายปิดจังเลยวะผมไม่รู้จะตอบไงเนี่ยอ่ะถ้ามาที่นี่มายังไงล่ะคะค่าใช้จ่ายของเราจะอยู่ใกล้ๆกับซีคอนเลยครับค่ะอยู่ศรีนครินทร์45ห่างง่ายมากห่างง่ายก็โทรมาได้ที่เบอร์086ครับ419-9868นี่รับเองป่ะรับเองมั้ยรับเองครับโอเคจ้ะเนี่ยเตรียมตัววุ่นวายแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับตรงนี้นี่ออกกำลังกายแข็งแรงในทุกส่วนแต่ยังไม่เห็นตรงไหนที่สามารถที่จะช่วยทำให้สุขภาพฟันของเราแข็งแรงได้วันนี้เราเลยมีใบข่อยให้กับให้หนึ่งมัดขิงข่อยให้หนึ่งมัดใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราทุบกับพื้นก่อนแล้วค่อยเอาไปแปรงนะคะไม่ใช่จัดให้แตกกันก็ได้มีกิฟเซตจากซิสเต็มมามอบให้ค่ะค่ะแปรงสีฟันซิสเต็มมาซุปเปอร์ติ่งนะคะหัวแปรงบางพิเศษยิ่งซับซ้อนสะอาดจริงค่ะ